สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TK Teen Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะเป็นประจำทุกๆวันเสาร์แบบนี้นะคะกับการนำเรื่องราวที่สนุกสนานและที่สำคัญไม่ไร้สาระและก็สร้างสรรค์ด้วยมาฝากเพื่อนๆค่ะส่วนในสัปดาห์นี้เราจะมีอะไรมาฝากกันบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะช่วงทีนเทเลนต์คุยธรรมะยุคใหม่ผ่านโลกไซเบอร์และธรรมะน่ารู้สำหรับวัยทีนกับพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีช่วงทีนสไตล์ไปเรียนรู้โลกกว้างของปลาการ์ตูนและนั่งเรือไปให้อาหารปลากลางทะเลที่เพอร์คูล่าฟาร์มอำเภอสัตหีบและในช่วงทีเคทีนไปพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์เรื่องราวอัปเดตกิจกรรมดีๆที่ยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คเวลาเจอความป่วยไข้ให้บอกตัวเองว่านี่คือการเตือนให้เห็นคุณค่าของการรักษาสุขภาพให้ดีอ้าวผู้ชมค่ะปัจจุบันนี้นะคะในโลกของการสื่อสารเนี่ยเราได้เข้าสู่ยุค 3G ค่ะไม่ว่าจะทำอะไรนะคะก็จะมีเรื่องราวของการสื่อสารหรือว่าเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องรวมไปถึงนะคะเรื่องราวของธรรมะด้วยค่ะและในช่วงทีนทาแลนต์ของเราในวันนี้นะคะน้องพีค่ะจะพาเราไปพูดคุยกับพระรูปหนึ่งค่ะซึ่งท่านนะคะเป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนรุ่นใหม่ที่สำคัญค่ะริเริ่มการสอนธรรมะผ่านโลกไซเบอร์หรือว่า Twitter ด้วยนะคะนั่นก็คือท่านว.วชิรเมธีค่ะTeens Talent สวัสดีครับวันนี้ผมพีจิ๊บจิ๊บพาเพื่อนๆครับมาฟังธรรมะแต่ธรรมะในครั้งนี้ไม่น่าเบื่อเข้าใจง่ายและได้ประโยชน์ครับที่สำคัญครับเป็นธรรมะที่อัปเดตทันสมัยกับวัยรุ่นอย่างเราครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สถาบันวิมุตติยาลัยครับซึ่งก่อตั้งโดยพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีหรือว่าท่านวงวชิรเมธีครับและตอนนี้ผมก็ได้นัดกับพระอาจารย์ไว้แล้วเราไปสดับรับฟังธรรมะกันเลยครับพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากถ้าเรากล้าก้าวเข้ามานะกราบนมัสการครับหลวงพี่ก่อนอื่นต้องขอถามว่าสถาบันวิมุตติยาลัยเนี่ยเกิดขึ้นจากแนวคิดอย่างไรครับสถาบันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าพระอาจารย์อยากจะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มันครบวงจรพระอาจารย์คิดว่าเราสามารถทำงานแบบ one stop service ได้ไหมก็คือจบคุณมาที่นี่ที่เดียวคุณได้ครบทุกอย่างได้ไหมพระอาจารย์จึงก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแบบ one stop service ที่นี่จึงทำ4เรื่อง1การศึกษาศึกษาครับมุ่งไปที่การศึกษาของคณะสงฆ์เพราะพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าตราบใดก็ตามที่พระยังมีการศึกษาไม่ดีพระก็จะยังคงไม่สามารถเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณได้อย่างที่ควรจะเป็นนะพูดง่ายๆว่าถ้าพระเนี่ยมีปัญญาน้อยกว่าชาวบ้านจะไปสอนเขายังไงใช่ไหมล่ะคือมุ่งให้ทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์สองการเผยแผ่มุ่งทำงานเผยแผ่ทุกชนิดทุกรูปแบบทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์ทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งเว็บไซต์กิเลสไหลมาทางไหนธรรมะไหลไปทางนั้นเลยครับผมทุกรูปแบบแล้วก็งานพัฒนาสังคมครับสังคมมีปัญหาเราก็ออกมาเตือนสติสังคมแล้วก็งานสันติภาพโลกพระอาจารย์เชื่อมั่นว่าสันติภาพโลกจะไม่เกิดขึ้นจากการเดินสายจัดประชุมทั่วโลกแต่เกิดขึ้นจากการที่เราแต่ละคนมีสันติในเรือนใจเพราะถ้าเรามีสติเราก็มีสันติคือพระอาจารย์เชื่อมั่นอย่างนี้ว่าการเป็นพระที่ดีนั้นหนึ่งตนเป็นที่พึ่งของตนครับผมสองให้คนอื่นก็ได้พึ่งตนเป็นที่พึ่งของตนก็หมายความเมื่อเราบวชมาแล้วเราต้องเรียนใช่ไหมใช่ครับเรียนให้เต็มที่เรียนให้ดีที่สุดจนกระทั่งว่ามีธรรมะพอที่จะเป็นที่พึ่งตนได้แล้วจากนั้นอุทิศวันเวลาทั้งหมดให้คนอื่นเขาได้พึ่งพระอาจารย์ก็ถือหลักเช่นนี้แหละแล้วปัจจุบันนี้ครับกับการนำธรรมะไปเผยแผ่ใน Twitter ในธรรมะ Today แล้วก็ใน Facebook พระอาจารย์มีแนวคิดยังไงครับโลกทุกวันนี้เนี่ยเป็นโลกาภิวัตน์เราสามารถเชื่อมโยงโลกทั้งโลกเอาไว้ภายในการคลิกเพียงแค่ครั้งเดียวคือเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เอาไปใช้สนองกิเลสเอามาใช้สนองธรรมะอย่างทุกวันนี้เนี่ยลูกศิษย์เพิ่งมารายงานเมื่อวานว่าใน Facebook มีผู้ตามอยู่ประมาณ 8.9 หมื่นคนใน Twitter มีประมาณ 30,000 คนเราก็ถือว่านี่เป็นกลุ่มชุมชนโซเชียลเน็ตเวิร์คที่มีปริมาณเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นคนเหล่านี้บางทีเขาอยู่กับเทคโนโลยีเขาไม่มีเวลาเข้าวัดทำบุญไงแต่ถ้าเขามี Twitter มี Facebook แล้วก็ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เขาสามารถเข้าวัดได้โดยตัวจริงๆไม่ต้องมาแต่ธรรมะเข้าไปอยู่ในใจเขาก็ได้นี่คืออันนี้สองของเทคโนโลยีไงทำให้เชื่อมวัดกับชาวบ้านเข้าด้วยกัน
พรมแดนของบ้านและวัดไม่มีอีกต่อไปคลิกเดียวเท่านั้นคลิกเดียวเท่านั้นแล้ววัดเสมือนนั้นเวอร์ชวลเทมเพิลมาตั้งอยู่ตรงหน้าคอมจะไปอยู่หน้าคอมคุณเองครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทำแล้วอยู่ในเว็บไซต์ thammatoday.com ของพระอาจารย์หรือใครอยากจะเข้าไปใน Twitter ก็ได้เจริญพรก็ไปใน Twitter @vachiramethi ก็จะไปเจอข้อความความคิดคำคมอะไรเยอะแยะมากมายไปกองอยู่ในนั้นเป็นพันพันข้อความอัปเดตอัปโหลดทุกๆวันใช่ไหมครับทุกวันครับวันละหนึ่งคำคมครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณเข้าไปดูสิหนึ่งคำคมนะอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งชีวิตก็ได้ครับอยากจะให้พระอาจารย์แนะนำงานเขียนสักหนึ่งเล่มให้วัยรุ่นครับสำหรับพระอาจารย์นะครับผมถ้าเป็นงานของพระอาจารย์นี่ก็แนะนำให้อ่านเรื่องธรรมะทำไมเพราะว่าธรรมะทำไมนั้นเขียนในลักษณะบูชาวิสัชนาคุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพุทธศาสนาในหนังสือเล่มนี้มีคำถามประมาณ100คำถามแล้วพระอาจารย์ก็ตอบทุกคำถามเลยเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์คือทุกคำถามมีคำตอบลองอ่านเล่มนี้ดูอย่างท้ายครับอาจารย์ครับอยากให้แนะนำสิ่งที่วัยรุ่นควรทำสิ่งที่ถูกที่ควรให้กับวัยรุ่นปัจจุบันในสมัยนี้ครับอาจารย์ครับก็อยากให้วัยรุ่นทั้งหลายทำใน3เรื่องรักการอ่านครับผมรักการเขียนรักการเรียนรู้และจะอยู่เหนือคนรักการอ่านเราจะได้มีฐานความรู้กว้างรักการเขียนเราจะได้เป็นนักจดบันทึกฝึกเรียบเรียงความคิดให้เป็นระบบรักการเรียนรู้คือออกเดินทางไปเลยทั่วโลกกบเมื่อออกนอกจักรลานะจะเป็นกบอินเตอร์ เพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะออกจากกาลาบ้างรักการอ่านรักการเขียนรักการเรียนรู้คุณก็อยู่เหนือคนได้แน่นอนทำสามเรื่องนี้นะแล้ววัยรุ่นไทยจะกลายเป็นวัยรุ่นของโลกวันนี้ครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณครับพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีหรือว่าท่านวชิรเมธีนะครับที่เรียกว่าให้หลักธรรมะสำหรับวัยรุ่นแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้นำไปปรับใช้แล้วก็ไปอัปเดตกับชีวิตนะครับนมัสการครับเจริญพร Still some color share some skin